เช้านี้เราจะฟังเพราะจะนะพระเจ้าร่วมกันนะครับในกิจการบทที่11ข้อ19ถึงข้อที่26นะครับกิจการบทที่11นะครับข้อ19ถึงข้อที่26นะครับกิจการ11นะครับข้อ19ถึงข้อ26เราจะอ่านด้วยกันนะครับคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการข่มเหงเนื่องจากสเตเฟนก็มา ก็พากันไปยังเมืองฟินิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันติโอคและกล่าวพระวจ,จนะกับยิวพวกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่กระจัดก,กระจายไปนั้นที่เป็นชาวเกาะไซปรัสและชาวไซรีนคนเหล่านี้เมื่อมาถึงเมืองอันติโอคก,ก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกกรีกด้วยและพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนจํานวนมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ข่าวนี้แพร่มาถึงหูของขิจักรในกรุงเยรูซาเลม็มพวกเขาจึงส่งบาราบัสไปที่เมืองอันติโอคเมื่อบาราบัสไปถึงและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งจิตใจมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจบาราบัสนั้นเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทวีจํานวนมากขึ้น บาราบัสจึงไปหาเซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วก็พามาที่เมืองอันติโอกท่านทั้งสองประชุมร่วมกับคริสตจักรตลอดหนึ่งปีและสั่งสอนคนจำนวนมากและที่เมืองอันติโอกนี่เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอให้เราทั้งหลายได้ร่วมกัน ไม่เป็นเพียงแค่ผู้ที่พูดหรือผู้ที่ฟังแต่เราจะร่วมกันเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวจะนะของพระเจ้าด้วยใจที่เชื่อฟังและด้ความชื่นชมยินดีขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมได้แบ่งปันพระธรรมกิจการมาต่อเนื่องหลายครั้งทีเดียวนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะผมชอบพระธรรมกิจการเล่มน,นี้มากเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวชีวิตจริงของครริสตจักร ที่เขาได้เริ่มต้นร่วมกันผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมาร่วมกันจนถึงวันหนึ่งที่พระเจ้าทรงยกเขาแล้วก็ทำให้เขาเติบโตขึ้นแล้วก็ขยายออกไปอย่างมากมายนะครับพระกัมภีกิจการเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ในวันเพนเทคอสที่พระเยซูทรงสั่งพวกสาวกบอกว่าให้ไปกลับไปรอที่กรุงเยรูซาเลม็มในประวัติศาสตร์บันทึกว่าพระเยซูน่าจะ มีโอกาสพบกับสาวกในช่วง40วันนั้นเนี่ยประมาณ500คน500คนที่พระเยซูทรงพบพวกเขาช่วง40วันที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาเนี่ยพระเยซูทรงสั่งพวกเขาว่าให้กลับไปรอหมายสําคัญรอสิ่งสําคัญที่จะมาถึงพวกเขาในวันวันหนึ่งนะครับที่เยรูซาเลม็ม120คนบนห้องชั้นบนนั้นเชื่อฟังคาสั่งของพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาอยู่เหนือพวกเขาก่อนหน้านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา อยู่เหนือผู้เชื่อเพียงแค่บางเวลาและบางคนเพื่ออุตตประสงค์เจาะจงบางอย่างแต่ดาวันเพนทะคอสนั้นยืนยันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาอยู่กับผู้เชื่อทุกคนทุกเวลาไม่ใช่เขา้าๆออกๆออไม่ใช่ผีเข้าผีออกไม่ใช่เป็นพลังงานนี่ต้องคอยมาชาร์จแบตเป็นระยะระยะแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่กับผู้เชื่อทุกคนทุกเวลาการเจมิมการเต็มลนของพระวิญญาณเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่เชื่อ เมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าพระวิญญาณทรงอยู่เคียงข้างเราอย่าเมื่อเราอ่อนแออย่ามเมื่อเราเข้มแข็งอย่ามเมื่อเราขาดแคลนอย่ามเมื่อเรามั่งมีพระวิญญาณก็อยู่กับชีวิตของเราอย่างที่เราปวดติดใจอธิษฐานไม่เป็นคําพระวิญญาณก็ทรงอธิษฐานแทนเรานี่คือสิ่งที่บอกว่าพระวิญญาณทรงมาอยู่กับชีวิตของเราวันนั้นวันเดียวมีคนรับเชื่อมากกว่าสามพันคนที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วพระวิญญาณลงมาแตะต้องใจคนมากมาย คิดจากเริ่มต้นก่อร่างขึ้นวันนั้นกิจการบทที่สองข้อข้อสีได้บอกว่าเมื่อเขามาอยู่รวมกันองค์พระเจ้าก็ทรงปลดให้คนทั้งหลายที่รอดเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อมีคนเริ่มเพิ่มมากขึ้นบรรดามหาปุรโรหิตนักการศาสนาก,ก็เริ่มไม่พอใจจับเปโตรกับยอนไปไปขู่ไปกำชับเพื่อให้เขาหยุดในการประกาศข่าวประเสริฐแต่เปโตรกับยอนนั้นมีความกล้า,าหาญ กิจจักก็มีความกล้าหาญไม่หวั่นกลัวต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกิจาการบทที่4ข้อที่4นายแพทย์ลูกาบพิธิครั้งหนึ่งบอกว่าคนจนํานวนมากที่ฟังคําสอนนั้นที่ก็เชื่อจํานวนผู้ชายเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ5,000คนเมื่อเรานับคาดการคาดเฉลี่ยนในครัวเรือนในยุคสมัยนั้นก็มีนับประวัติศาสตร์คาดกันว่าคงมีคนประมาณสัก2 0,000 000, คนที่เป็นผู้เชื่อโอ้ในเวลาเพียงแค่ไม่นานคนทวีคูณขึ้นมาเพราะความกล้าหาญของพวกเขา เพราะพวกเขาไม่กลัวที่จะยืนหยัดในการประกาศข่าวประเสริฐกิจการบทที่5ข้อ14นั้นได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าชุมชนของพระเจ้าเกิดผลขึ้นมามาพวกเขาดูแลกันอย่างดีไม่มีใครขัดสนไม่มีใครที่ถูกทิ้งขว้างทุกคนต่างดูแลกันและกันอย่างดีพระมีบอกว่าชายหญิงจำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนเป็นอีกครั้งที่ลูกาบันทึกว่า เมื่อมีการดูแลกันอย่างดีไม่มีใครขัดสนไม่มีใครถูกทิ้งขว้าง mm. คิดจักก็มีจํานวนคนเพิ่มมากขึ้นที่น้องครับจะมีใครที่ไหนที่ไม่อยากจะอยู่ในชุมชนที่ดูแลกันอย่างดีจริงไหมครับถ้าเราเป็นชุมชนที่ดูแลกันอย่างดีมีเพื่อนมีพี่น้องดูแลกันอย่างดีใครก็อยากจะอยู่ในชุมชนนี้นกันทั้งนั้นเมื่อชุมชนของพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นคิดจักเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีปัญหาความขัดแย้งการเริ่มมีปัญหาที่คนยิวที่พูดกรีกกับคนยิวที่พูดฮีบรูทะเลาะกันอย่างที่ผมเทศนาไปแล้วเมื่อครั้งก่อนหน้านี้อาาัครทูตก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยกันบอกงั้นเราเลิกเทศนาดีกว่าเราเลิกอธิษฐานมาแจกอาหารแต่เขาแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีด้วยการตั้งกลุ่มสเตเฟนและผองเพื่อนเป็นกลุ่มคณะทั้ง7ที่จะดูแลเรื่องการแจกจ่ายอาหารอาารัคราทูตแก้ไขปัญหา เพราะปัญหาขัดแย้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาเรื่องการแจกอาหารการแจกอาหารเป็นเพียงแค่ปลายเหตุของความขัดแยง้งแต่เขาขัดแย้งกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมาจากวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันต่างฝ่ายต่างมาจากความรู้สึกที่อแหลงแขงใจกันมีความบาดหมางกันอยู่ลึกๆตั้งแต่เก่าแต่ก่อนในประวัติศาสตร์คือยิวที่เป็นยิวแท้ๆพูดฮีบรูกับยิวที่เป็นพูดกรีกเพราะเป็นยิวอพยพใช้ภาษากรีกเขามีความรู้สึก ดูหมิ่นดูหมิ่นกันไม่ค่อยเข้ากันอยู่แล้วพอมีเรื่องแม่ไม้ถูกทิ้งก็เลยเป็นฝีที่ปะทุออกมาอคาราทูตรู้ปัญหานี้แต่เขาก็รู้ว่าเขามีงานสําคัญคือการอธิษฐานวางรากฐานที่จะจับด้วยคําสอนเขาจึงตั้งคณะทั้งเจ็แล้วสเตเฟนก็ได้ถวายตัวแล้วก็กลายเป็นคนแรกที่เสียชีวิตเพราะความเชื่ออคราทูตแก้ปัญหาอย่างดีมากกิจการบทที่6ข้อที่7บอกว่าการประกาศพระวจนะพระเจ้าก็จเจริญขึ้น เห็นไหมว่าพอเวลาคิดจักแก้ปัญหาอย่างถูกต้องแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีไม่ใช่ปัดปัญหาทิ้งไม่ได้กบปัญหาเอาไว้เมื่อแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีคิดจักรก็จเจริญขึ้นจํานวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจ,จํานวนมากก็มาเชื่อถือเมื่อสเตเฟนถูกข่มเหงตายเพราะความเชื่อหัวหน้าคนแจกอาหารตายเพราะความเชื่อโอ้โหพี่น้องมันเป็นความพีคมากของประวัติศาสตร์ เตเฟนแย่งซีนอัครทูตหมดเลยเตเฟนกลายเป็นคนแรกที่เขายอมถูกข่มเหงเพราะความเชื่อเขาอุทิศตัวเพื่อจะยืนยันในการประกาศข่าวประเสริฐปรากฏชายผู้หนึ่งชื่อว่าเซาโลเซาโลปรากฏตัวขึ้นมาในเวลานั้นเซาโลรับใบอนุญาตจ,จากมหาปุโรหิตในการไปข่มเหงคิตจักในการไปตามจับคริสเตียน แต่ระหว่างนี้เขากาลังเดินทางในถนนไปสู่เมืองดามัสกัสเพื่อจะไปจับคริสเตียนกลับมาเยรูซาเล็มเนี่ยพระเยซูทรงปรากฏกับชีวิตของเขาพระเยซูทรงมาพบกับชีวิตของเขาพระเยซูทรงทําให้เขาได้รู้จักกับพระองค์อย่างหน้าต่อหน้าพี่น้องครับพระเจ้าทรงรู้วิธีการที่เราจะมารู้จักกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงรู้ว่าเราจะมารู้จักกับพระเยซูด้วยวิธีไหนซาาโลเป็นคนที่หาคนไปประกาศคงจะยากมาก เพราะเขาเป็นคนที่รู้พระคัมภีร์เขาเป็นคนที่รู้ธรรมัญญัติเขาเป็นคนมีการศึกษาสูงเขาเป็นคนชาติตระกูลดีเป็นยิวแท้โรมันแท้จบจากกาจางการมเมเลียเป็นฟาริสีชั้นสูงคงจะหาคนไปประกาศไม่ง่ายเลยพระเจ้ารู้วิธีในการพาคนเหล่านี้มารู้จักกับพระองค์พระเยซูทรงรู้ว่าถ้าไม่มาหาเองซาโลอาจจะไม่เปิดใจแล้วคงจะไม่ค่อยมีใครกล้าไปประกาศกับซาโลพระเยซูทรงมาปรากฏกับเขาแวบจนเขาตาพร่ามัวไปสามวันพระเจ้าไป ไปให้อานาเนยียเห็นนิมิตเพื่อบอกว่ายงมปหาเซาโลไปวางมือเขาแล้วมาบอกเซาโลว่าจะมีอานาเนยียมาหาด้วยพระเจ้าพระเจ้าทรงน่ารักบอกอานาเนยียแล้วบอกเซาโลด้วยจะได้ไม่ตกใจกันทั้งสองฝ่ายบอกล่วงหน้าเลยว่าจงไม่หาเซาโลแล้วบอกเซาโลว่าเดี๋ยวอานาเนยียจะมาหาและเขาก็เชื่อฟังกันทั้งสองฝ่ายอานาเนยียก็เชื่อฟังมาหาเซาโลเซาโลก็เชื่อฟังบอกว่าอานาเนยียมาหาก็ยอมรับการมาหาอานาเนยียคงจะกลัวกล้าเพราะว่าเป็น ซาโลคือคนที่ข่มเหงที่จดจักอย่างมากแต่อาน,นันเชื่อฟังฉะนั้นพี่น้องครับถ้าพระเจ้าทรงบอกให้ท่านไปนประกาศเขาท่านจะเชื่อฟังไหมครับถ้าพระเจ้าทรงโดนจะท่านว่าคนข้างๆเขาต้องการรับฟังข่าวประเสริฐท่านจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ละมม้งไม่เกี่ยวกับเราเราไม่รู้จักกันซะหน่อยอานาเนียก็ไม่ได้รู้จักกับซาโลเป็นการส่วนตัวแถมซาโลมีชื่อเสียงในการเป็นนักนักข่มเหงด้วยแต่อานาเนียเชื่อฟังพระเจ้า ให้ประกาศข่าวประเสริฐกับคนคนนี้ฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงพูดกับท่านว่าจงไปโทรหาคนนั้นไลาหาคนนี้ไปหาคนนู้นทักเขาเอาพระกัมภีร์ไปให้เขาเอาไปเปลียวไปให้เขาพี่น้องครับอย่าให้เราหูตึงในฝ่ายวิญ,ญญาณอย่าให้เราปฏิเสธเสียงของพระเจ้าที่กําลังใช้เราท่านอาจจะประกาศกับเปาโล ในยุคปัจจุบันก็ได้ใครจะไปรู้เองไหมครับครั้งที่แล้วเทศณาจบด้วยสองคำว่าใครจะไปรู้ใช่ไหมครับ <c oughs> นี่บางคนทําจําได้เท่านั้นเองนะครับใครจะไปรู้ว่าพระเจ้าจะใช้เราในการทํางานของพระเจ้าแล้วเมื่ออนาเนียเชื่อฟังซาโลรับการอธิษฐานเผื่อแล้วเขาก็เริ่มเติบโตขึ้นก็ปรากฏชื่อของบาราบัสใช่ไหมครับที่เขามองเห็นต้นไม้ใหญ่ในเมล็ดเล็ก บาราบัสกล้าหาญเข้าไปดูแลซาโลเช่นเดียวกันถ้าพระเจ้าใช้เราให้ดูแลใครก็อย่าให้เราปฏิเสธอย่าให้เรามองดูลูกแก่ของเราที่ดือด้อแบบที่เขาดือด้อเพราะว่าซาโลนั้นก็น่ากลัวมากแต่บาราบัสมองทะลุตัวเก่าของซาโลไปเห็นตัวใหม่ข้างในมองเห็นต้นไม้ใหญ่ในมเมลทท็ดที่เล็กน้อยไม่มีใครกล้ารับรองซาโลแต่บาราบัสกล้า ที่จะรับรองเซาโลพาเซาโลไปรับรองให้อัครทูตว่าเซาโลกลับใจจริงๆและเขาตั้งใจจริงๆในการเดินกับพระเจ้าที่น้องครับขอให้เราเป็นดั่งบาราบัสเองไหมครับที่เราคุยครั้งที่แล้วว่าขอให้เราตั้งใจในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าตั้งใจในการเลี้ยงดูตั้งใจในการสอนตั้งใจในการหนุนใจเขาเราอาจจะไม่รู้ผ่านไปสองปี3ปี5ปี10ปีใครจะไปรู้ว่าคนนั้นอาจจะกลายเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลมากมายก็ได้ พี่เลี้ยงผมดูแลผมก็ผมไม่มีทางรู้หรอกเมื่อถอยไปสามสิบกว่าปีว่าจะเป็นผมวันนี้แต่ถ้าเขาท้อใจสักครัว่าผมนี่ร้ายร้ายกาศพอสมควรบวกกับขี้เกียจด,ด้วยถ้าเขาท้อใจสัก,ก่อนผมขี้เกียจตื่นผมก็จะไม่มาโบสแล้วบอกโอ้ยมันง่วงวันอาทิตย์เป็นวันนอนของเราแต่พี่เลี้ยงอุตส่าห์ตั้งใจโทรปลุกย้ำปลุกย้ำวันเสาร์ย้ำวันอาทิตย์เช้าปลุกเนี่ยพยายามปลุกพี่ชายผมพยายามปลุกผม เรียกว่าขุดขึ้นมาจากเตียงเนี่ยไม่ท้อใจซะก่อนเราก็จะเก็บเกี่ยวผลในเวลาสมควรเองไหมครับกิจการบทที่เก้าข้อาบเอ็ดบอกว่าเพราะฉะนั้นคิดจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมารีก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโตอีกครั้งหนึ่งซึ่งลูกาบันทึกแล้วก็เป็นเหมือนหมุดหมายปักหมุดของเรื่องราวในกิจการว่าคิดจักรก็เจริญเติบโตเมื่อ มีการกลับใจใหม่เมื่อมีการดูแลกันเมื่อเขามีความกล้าหาญต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองมพระบูญเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นแต่นี่คือเป็นการเพิ่มขึ้นในยูราสเล็มเท่านั้นแต่ีน้องครับในเวลาต่อมาพระเจ้าเริ่มนําเปโตรให้เขาเห็นภาพนิมิตเปโตรกาลังหิวข้ามือนที่หลายคนเริ่มหิวแล้ว เปโตกาลังหิวข้าวนั่งอยู่บนดาดฟ้ากําลังรอคนทําอาหารอยู่พระเจ้าหเห็นนิมิตมีแต่สัตว์ที่เป็นมลทินตาธมธรรมบัญญัติยิวแล้วพระเจ้าบอกว่ากินซะเปโตโอ oh, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มลทินมลทินกินไม่ได้เลยพระเจ้าบอกว่ากินเลยพระเจ้าทรงชำระแล้วกินได้หมดเลยเปโตก็งงมากว่าทำไมพระเจ้าให้เห็นภาพแบบนั้นเปโตเป็นคนเป็นคนยิวเข่งครัดแต่พระเจ้ามาสั่งให้กินอาหารที่ผิดธรรมบัญญัติ แต่ในเวลาเดียวกันพระเจ้าก็มาเคลื่อนใจคนเอลิอสัสให้เขาได้แสวงหาพระเจ้าคนเอลิอัสเป็นคนต่างชาติเป็นคนโรมันแต่เขามีใจแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าเคลื่อนใจให้เขาบอกให้ส่งคนไปเชิญเปโตรมาเปโตรก็รู้ล่วงหนะ้าว่าจะมีคนมาเห็นไหมพระเจ้าบอกสองทางอีกเหมือนกันเลยไปบอกเปโตรเดี๋ยวจะมีคนมาเชิญนะแล้วบอกคนเอลิอัสว่าไปเชิญเปโตรมานะทั้งคู่เชื่อฟังหมดเลย แล้วเขาก็เดินทางไปเปตโตรเดินทางมาที่บ้านของโคนิเลสแล้วก็ไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เทลงมาอยู่ในครัวเรือนของโคนิเลสคนทั้งบ้านโคนิเลสทั้งคนในครอบครัวและคนที่อยู่ในครัวเรือนอาจจะเป็นคนรับใช้คนในบ้านเขาลับใจใหม่และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นครั้งแรกที่เปตโตรนั้นรู้แล้วว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยในการประกาศออกไปยังคนต่างชาติ ต้องการให้ข่าวประเสริฐไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ในเยรูซาเล็มกับคนยิวเท่านั้นเป็นครั้งแรกที่เปโตรรับการเปิดเผยให้เข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นดังน,นั้นพี่น้องครับบางชีเราอาจจะเข้าใจอะไรอะไรในช่วงในในความจํากัดเพราะเรายังไม่เข้าใจหลายเรื่องเพราะเรายังไม่เรียนพระคัมภีร์ในหลายด้านเพราะเรายังขาดมุมมองในหลายมุมแต่ถ้าเราเปิดใจถ้าเรามีความจริงใจเราเชื่อฟังพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าก็จะช่วยท่าน ให้เข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นดังนั้นเวลาเราไม่เข้าใจอะไรอะไรเนี่ยอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันบอกเอยเธอผิดเธอถูกเธอถูกเธอผิดไม่มีประโยชน์ให้เรามาอธิษฐานกันดีกว่าว่าให้เราเรียนรู้มากขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนต้องเรียนรู้อะไรอะไรมากขึ้นเรียนรู้พระคัมภีร์เรียนรู้น้ำมระไทยพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วเข้าใจตรงกันค่อยๆเติบโตขึ้นในความเข้าใจขนาดเปโตรอัครทูตยังพึ่งจะเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้ประกาศคนต่างชาติ ขนาดพระเยซูย้าแล้วย้ำอีกว่าข่าวประเสริฐไปถึงคนต่างชาติเปโตรยังยังไม่คิดเรื่องนี้เลยยังยังรอกินข้าวอยู่ที่เยรูซาเลมอยู่เลยแต่พระเจ้ามาให้โคเนเลีสัสบังเกิดใหม่แล้วก็เกิดการประกาศข่าวประเสริฐพระกัมภีที่เราอ่านมาสักครู่นี้เนี่ยเป็นภาพที่ตัดต่อกันตอนแรกก็จบที่เซาโลเซาโลกลับไปยังเมืองทาซัสแล้วก็ตัดภาพมาที่เปตโตรกับโคเนเลีสัสแล้วก็ตัดภาพกลับมาบอกว่ามีการข่มเหงเกิดขึ้น และคิจักก็กระจัดกระจายผู้เชื่อกระจัดกระจายไปอยู่ในหลายที่มากแล้วก็เริ่มไปประกาศข่าวประเสริฐคนต่างชาติเป็นเหมือนเป็นบทที่สองของหนังสือกิจาการของกิตจักสมัยแรกบทที่หนึ่งอยู่กับเยรูซาเล็มบทที่สองเริ่มไปยังคนต่างชาติข่าวประเสริฐเริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลกนี้โดยเริ่มจากเหตุการณ์ของคเนลิอัสแล้วก็เหตุการณ์ที่ผู้เชื่อกระจัดกระจายไป เขาไม่ได้กระจัดก,กระจายเพราะว่ามานึกออกว่าโอ้เราต้องไปประกาศคนต่างชาติแต่เขาก็จะก,กระจายไปเพราะส่วนหนึ่งเกิดจากการข่มเหงมีสิ่งร้ายเข้ามาอยู่ในกิจจกักรมีการข่มเหงหนักมากซึ่งสืบเรื่องมาจากซาโลในช่วงซาโลข่มเหงกีจจักรหนักมากแต่ซาโลคนเดียวกับใจใหม่จนคนกระตกตะลึงแล้วก็กลัวหมดเลยแสดงว่ามีบรรยากาศการข่มเหงที่รุนแรงมากบรรดาผู้เชื่ก็กรัดก,กระจายออกไป ยังที่ต่างๆพี่น้องครับจนเข้าไปถึงอันติโอคไปถึงเมืองอันติโอคเขาก็จะกระจายหนีเขากําลังหนีเขากําลังอยู่ในเหตุร้ายเขากําลังเอาชีวิตรอดแต่เขาก็ประกาศข่าวประเสริฐไปด้วยแล้วเขาก็ไปถึงเมืองอันติโอกอันติโอกเป็นเมืองของต่างชาติเป็นเมืองที่มีมีคนต่างชาติอยู่เป็นจํานวนมากมีคนกลับใจใหม่บังเกิดใหม่เกิดการรับเชื่อแล้วก็ เกิดกิดจจักขึ้นที่นั่นอันติโอเป็นเมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองใหญ่อันดับสามทีเดียวรองจากโรมแล้วก็อเล็กซานเดรียเป็นเมืองที่มีความสําคัญมากและพี่น้องครับที่กิจจักอันติโองนี่เองเมื่อเริ่มก่อร่างขึ้นมามีความโดดเด่นมีความพิเศษมากเพราะว่าเป็นที่หลักที่เปาโลและบาราบัสเริ่มต้นทําพันธกิจระดับโลกเป็นที่แรกที่บาราบัส และเซาโลตั้งแต่สมันรทึกแบบนี้บานาบัสและเซาโลออกเดินทางพันธกิจในครั้งแรกและครั้งที่2ก็เป็นเปาโลกับทีมของเขาเริ่มออกเดินทางครั้งที่3แล้วก็จนจุดจนจบชีวิตของอาจารย์เปาโลอันทิโอกเป็นศูนย์กลางของการไปแตะโลกเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลกนี้โดยเริ่มจากคนที่ถูกข่มเหงเริ่มจากผู้เชื่อที่กระจัดกระจาย พี่น้องครับวันนี้เนี่ยหัวข้อคำเทศนาของผมจึงเขียนแบบตรงกับเหตุการณ์เลยก็คือจากร้ายกลายเป็นไม่ใช่กลายเป็นดีธรรมดานะจากร้ายกลายเป็นโบสถ์เลยจากร้ายกลายเป็นโบสถ์จากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนร้าย,ายมีการข่มเหงเข้ามาเขาต้องหนีแต่เหตุการณ์ร้ายๆนี้ลงเอยไม่ใช่แค่ดีธรรมดาแต่ลงเอยกลายเป็นคิดจจัก อันทิโอกกลายเป็นคลิปจักรที่เป็นศูนย์กลางของการทำมัฑกิจโลกและข่าวประเสริฐจึงเริ่มแพร่แล้วก็แผ่ขยายมาถึงเราในทุกวันนี้ก็เริ่มต้นที่อันทิโอคกเป็นไปได้หลายอย่างว่าเยรูซาเล็มนั้นมีความเฉพาะในกลุ่มคนมากก็เป็นคนยิวจริงๆคนยิวก็ถูกลังเกียจมากไปไหนคนก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยก็อาจจะมีความจํากัดในการทาในการประกาศไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลกก็เป็นไปได้อันนี้ก็มีหลายสมมติฐาน จนพระเจ้าแล้วเขาก็อยู่กันเองเป็นชุมชนที่ใหญ่มากในเยูรูซเล็มไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยอยู่กันเองเพราะว่าเขามีความผูกพันมากจนพระเจ้าต้องมาขย่าวพวกเขาแล้วก็เริ่มกระจายตัวออกไปจนเขาเริ่มเดินทางไปยังที่ต่างๆแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นคริสต์จักรอันติโอที่น้องเขาเราจึงเรียนรู้จากเหตุการณ์ในตอนนี้ได้ว่าเหตุการณ์ร้ายๆของท่านมันจะไม่ลงเอยร้ายๆเสมอไปถ้าเรายังคง เดินในทางของพระเจ้าและด้วยความเชื่อฟังด้วยความชื่นชมยินดีด้วยการที่เราไม่ลืมว่าพระเจ้าทรงอยู่กับชีวิตของเราถ้าเราไม่ลืมพระเจ้าไม่ได้รังแกเราพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้รักเราฉะนั้นเหตุการณ์ร้ายๆจึงไม่ได้มาจากพระเจ้ารังแกคุณไม่ได้บอกโอ้พ่อรังแกฉันบิดารังแกฉันไม่เลยพระเจ้าผู้ทรงรักเราจะไม่รังแกเราเองไหมครับฉะนั้นเหตุการณ์ร้ายๆของท่านเนี่ยมันจึงไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญที่พระเจ้า ปล่อยประละเลยชีวิตของท่านจนท่านถูกมารมาลังแกหรือพระเจ้าเลิกรักท่านจนท่านต้องเหมือนถูกเหมือนลูกที่ถูกทิ้งแต่พระเจ้าทรงมีเหตุมีแผนการหลายอย่างที่อยู่ในชีวิตของท่านถ้าท่านเป็นอย่างผู้เชื่อในพระในพระธรรมตอนนี้ที่เขารู้ว่าทุกเหตุร้ายทุกเหตุการณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ถ้าท่านมั่นใจอย่างนี้จริงๆเหตุร้ายจะลงเอยเป็น ดีและดีมากๆแน่นอนในชื่อของท่านเอเมนไหมครับมันอย่างเหตุการณ์ตอนนี้จากร้ายกลายเป็นโบสถ์เราเรียนรู้หลายอย่างจากพระธรรมตอนนี้นะครับมีอยู่4ประการที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้านี้ว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างจากคลิกจักที่อันติโอที่เราควรจะเรียนแบบควรจะศึกษานะครับสิ่งแรกคือที่เราเรียนรู้คือคลิกจักเนี่ย เขาเป็นคลิปจักที่เริ่มต้นด้วยคนธรรมดาที่ยึดมั่นในพระมหาบัญชาอันทิโอคือที่ที่คนธรรมดาผู้เชื่อธรรมดาที่กำลังถูกข่มเหงแต่เขายึดมั่นในพระมหาบัญชาข้อสิบก็บอกว่าคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายเขาไม่ได้กำลังตั้งทีมภนรกิจโลกเขาไม่ได้กำลังตั้งโอ้โหตั้งเป็นทีมเอเวนเจอร์ ger, เพื่อจะทำภนรกิจโลกไม่เลย เข,เ,เ,เขากระจัดกระจายเขากําลังหนีเขากําลังทําเขากําลังหาเอาชีวิตรอดอยู่ข้อ20แต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนะั้นเห็นไหมกระจัดกระจายจริงๆเขากระจายกันไปแล้วก็ไปประกาศตามที่ต่างๆพี่น้องครับคลิกจากที่แอนติโอกเกิดขึ้นจากคนธรรมดาแต่เป็นคนธรรมดาที่ยึดมั่นในพระมหาบัญชาของพระเยสุคริตเป็นคนธรรมดาที่เชื่อมั่นในข่าวประเสริฐ ที่พี่ยซูทส,สงมอบอาไว้เป็นคนธรรมดาที่รู้ว่าโดยพระวิญญาณบริสุธิ์เขาไม่ใช่คนธรรมดาเอเนไหมครับเป็นคนธรรมดาที่รู้ว่าเขาไม่ได้ไปโดยลําพังแต่เขามีพระเจ้าเดินทางไปกับเขาด้วยแม้เขากําลังหนีแต่เขาหนีโดยมีพระเจ้าอยู่เคียงข้างชีวิตเขาเขากําลังหนีโดยที่รู้ว่าเขาไปอย่างมีวัตถุประสงค์เขาไปโดยการทรงนําของพระเจ้าที่น้องกิจจกอธิโอกจึงสอนเราว่าผู้เชื่อคือผู้รับใช้ ผู้เชื่อคือผู้รับใช้เมื่อเรามารับเชื่อเราก็รับข่าวประเสริฐเรารับพระมหาบัญชาของพระเยซูติดมาด้วยพี่น้องเมื่อพี่นก็ต้อนรับพระเยซูเนี่ยพี่น้องไม่ได้อธิษฐานข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกดีใจมากเลยมีพระอีกองหนึ่งมาห้อยแล้วจากที่มีอยู่แล้วสิบกว่าพระวันนี้มีองค์ที่สิบเอ็ดแล้วที่จะมาอวยพรด้วยแหมดีมากเลยไม่เสียหายที่มีพระอีกองมาอวยพร พี่น้องเราไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นเพียงแค่พระที่ให้พรแต่เราต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาเป็นพระเจ้าองค์เดียวในใชีวิตของเรามาเป็นความจริงเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตมาเป็นผู้ที่พารเราไปสู่สวรรค์พระเจ้าพระเยซูไม่ได้เเพียงแค่คนที่มาให้พรแต่พระเจ้ามาพาเราไปสู่สวรรค์ลและพระเจ้าพระเยซูคริสต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเราจะเป็นพระพร ประกาศข่าวประเสริฐต,ต่อคนในโลกนี้ด้วยเอเมนไหมครับผู้เชื่อคือผู้ที่รับใช้พระเจ้าขีจักอันธิโอกไม่ได้ตั้งโดยอัครทูตที่ยิ่งใหญ่แต่ตั้งโดยคนธรรมดาที่กำลังกระจัดกระจายไปฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเรายึดมั่นในพระมหาบัญชาของพระเยซูพระมหาบัญชาพระเยซูว่าอย,ย่างไงครับมัทธิว28ข้อ19เถึงเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหลายจงออกไป ท่านทั้งหลายแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านทั้งหลายตามคําอีกแล้วนะก็คือพระเยซูไม่ได้สั่งเพียงแค่เปโตรไม่ได้สั่งแค่อัครสิบสองคนแต่ว่าท่านทั้งหลายเลยที่เชื่อในเวลานั้นคือมีประมาณสัก500ที่ที่รอคอยและมาและเชื่อในการฟื้นของพระเยซูท่านทั้งหลายจงออกไปและนําชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงพฏิสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระมียาบริสุทธิ์จงสอนพวกเขา ให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคฉะนั้นพระมหาบัญชาจึงมีกับมาถึงเราทุกคนฉะนั้นพี่น้องเช้านี้ครับขอให้เราได้บอกกับพระเจ้าจริงๆว่าเราคือคนที่พระเจ้าใช้ได้เอเมนไหมครับใครจะไปรู้ว่าท่านจะเป็นคนตั้งคิดจักก็ได้ใครจะไปรู้ว่าในที่นี้เราจะมีสีบานหลายคนนั่งอยู่ก็เป็นไปได้ใครจะไปรู้ว่าในนี้จะมี คนที่มีของประทานที่โดดเด่นที่จะมีผลอย่างมากมายต่อสังคมนี้ก็เป็นไปได้ใครจะรู้ในนี้จะมีนักการเมืองคริสเตียนที่เข้มแข็งแอบซ่อนอยู่ในนี้อีกหลายคนก็เป็นไปได้ในนี้จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีนวัตกรรมคิดค้นดีๆหลายอย่างก็ได้มีนักกฎหมายคริสเตียนที่ชั้นนำนักธุรกิจที่ชั้นนำที่เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้านักศาสนาศาสตร์ศาสนาจารย์นักคนที่มีของประทานในการปฏิบัติคนที่นักเล่นดนตรีนมัสการได้อย่างยอดเยี่ยม เราทุกคนต่างมีของดีบางอย่างที่พระเจ้ามอบให้กับชีวิตของเราแต่มันต้องเริ่มจากการไขกุญแจดอกแรกคือเราต้องรู้ว่าเราเราถูกเรียกมาเป็นผู้รับใช้เราถูกเรียกมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นพระพรต่อคนจํานวนมากได้เราต้องเปลี่ยนมุมมองเราก่อนว่าเราไม่ใช่คนเล็กน้อยจริงที่เราเป็นคนเล็กน้อยเพราะเราเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดา แต่เราไม่ใช่คนเล็กน้อยที่ไร้ค่าเราเป็นคนเล็กน้อยที่พระเจ้าบรรจุคุณค่าอย่างมากมายเราเป็นเหมือนกล่องดินที่ใส่เพชรเม็ดงามเาไว้กล่องดินมันไม่มีค่าแต่เพชรเม็ดงามต่างหากที่มีค่าเมื่อวานที่บ้านเราสั่งพิซซ่ามากินเรากินพิซซ่าหรือเรากินกล่องครับ <laughs> เรากินพิซซ่ากล่องเราทิ้งไปกล่องมันไม่ได้มีค่าถ้าคนส่งส่งแต่กล่องเป่าเราดีใจไหมครับอ้หกล่องพิซซ่ามาแล้ว ไม่เรารอดูข้างในมันว่าเปิดมาแล้วมันน่ากินมากเช่นเดียนพี่น้องก็เช่นเดียวกันพี่น้องมีคุณค่าจากข้างในที่พระเจ้าทรงบรรจุสิ่งดีๆไว้ในชีวิตร่างกายเราก็เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างในดีเทลแต่มันก็เหมือนเหมือนกันประกอบด้วยธาตุตารางธาตุคล้ายๆกันเอาไปแบ่งย่อยเอาไปขายก็ได้ไม่กี่บาทแต่สิ่งดีที่เรามีคือจิตวิญ,ญญาณและการทรงเรียกที่พระเจ้ามีในชีวิตของเราเห็นไหมครับ ขอให้เรามั่นใจทุกคนตั้งคิดจักได้บอกกนข้างข้างหน่อยคุณตั้งคิดจักได้ <laughs> ก็ดูอย่างคนธรรมดาตอนนี้เขากระจัดกระจายเขาหนักกว่าเราเยอะแต่เขาก็ตั้งคิดจักได้บาราบัสเป็นผู้ที่ถูกส่งไปจากอาคาราทูเยรูซาเล็ม er บาราบัสไม่ได้ไปตั้งตอนแรกแต่คนที่ตั้งคือคนที่กระจัดกระจายเราตั้งคิดจักได้ เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีได้เอเมนไหมครับเอาบอกคนอีกข้างหนึ่งคุณเป็นผู้เลี้ยงได้ <S <S ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความพิเศษมากยูนิคมากก็อขอให้รู้ว่าจะต้องมีคนพิเศษอย่างนี้แน่ๆที่คุณดูแลเขาได้เพราะพระเจ้าให้คุณมีความพิเศษแบบนี้เพื่อคุณจะเข้าใจเขาแล้วก็ดูแลเขาได้ฉะนั้นขอให้เรามั่นใจเขาว่าเราเป็นคนธรรมดาที่พระเจ้าใช้ในงานที่ยิ่งใหญ่ได้ สิ่งที่สองครับอันทิโอเป็นคิดจากที่เติบโตเป็นความหลากหลายไม่เพียงเขาเริ่มต้นจากคนธรรมดาที่ยึดมั่นในข่าวประเสริฐพระมหาบัญชาแต่เขาเติบโตขึ้นเป็นความหลากหลายด้วยขออ้อ20บ,บอกว่ามีคนกรีกมารับเชื่อที่นี่เป็นที่แรกที่คนยิวและคนต่างชาตินำมาสก,การด้วยกันที่อื่นนั้นยิวไปธรมารมศาลาอยู่กับยิวรับเชื่อในธรมารมศาลาอยู่ในบริบทของยิว แต่ที่นี่คือที่แรกที่ผู้เชื่อทั้งสองพวกได้มารวมตัวกันอันทิโอคือที่เริ่มต้นของภาพความหลากหลายว่าไม่ว่าจะเป็นยิวไม่ว่าจะเป็นกรีกทุกคนต่างเป็นคนที่พระเจ้าทรงไถ่มาแล้วเรียกมาอยู่ในร่างกายเดียวกันพี่น้องครับเราต้องเราต้องเชื่ออย่างนี้ว่าคริตจักรคือที่ที่มีความหลากหลายมากไม่มีใครเหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวพี่น้องว่าจริงไหมครับ ต่อให้เราจะหน้าตาดีเหมือนกันแต่เราก็หน้าตาดีไม่ค่อยเท่ากันนะครับบางคนดีมุมซ้ายบางคนดีมุมขวาบางคนดีเมื่อหันหลัง <c oughs> บางคนดีบางคนหน้าตาดีเมื่อยิ้มบางคนอยากให้ยิ้มเดี๋ยวหน้าตาจะไม่ดีเราก็ไม่ต่างกันละบางคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตียเต๋ยวคนละแบบกันอีกเรามีความหลากหลายมากจริงๆไม่มีใครเหมือนกันเลยทีน้องั้นฉะนั้นขอให้เราเชื่อจริงๆว่าคริดจักรจะเติบโตได้จะต้องมีความ หลากหลายจะต้องมีคนหลายๆกลุ่มที่มาอยู่รวมกันพี่น้องครับถ้าเราคาดหวังแค่อยู่กับคนประเภทเดียวกันนะครับบอกว่าเราไม่เอาเราจะไม่อยู่กับคนที่หลากหลายเราไม่อยากคุยกับคนที่ต่างกับเราเราขออยู่กับคนที่เป็นเหมือนเราจริงๆชอบเหมือนเราอายุพอๆกับเราวพาพาัยพอกๆกับเราอาชีพคล้ายๆกับเราเราถึงจะอยู่กับเขาได้นะครับพี่น้องครับพี่น้องต้องไปหาสมาคมหรือว่าชมรม เยอะแยะเลยในสังคมนี้ที่เขาเอาความคล้ายๆกันมาอยู่ด้วยกันชอบรถฟีโน่เหมือนกันชอบกินแกงเที่ยวเหมือนกันชอบกินเหมือนกันอันเนี้ยมีกลุ่มอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยในโบสถ์เราก็มีกลุ่มที่คล้ายๆกันแล้วก็มาอยู่รวมกันแต่นั่นไม่ใช่คิสจะจักคิตจัก,จกต้องเต็มไปด้วยความหลากหลายจึงเรียกว่าคริสจจักเพราะคิตจักเป็นที่ของทุกคนที่จะมารับความรอดใช่ไหมครับถ้าพระเจ้าทรงให้เราแตกต่างกับคนที่อยู่ข้างๆเรานั่นแปลว่าพระเจ้า ต้องการให้เราเสริมสร้างกันละกันพระองค์ต้องการให้เราเอาความแตกต่างมาเสริมสร้างกันเราเป็นคนพูดน้อยอีกคนพูดเยอะโอ้หขอบคุณพระเจ้าจะได้มีคนหนึ่งฟังคนหนึ่งพูดไม่ใช่แข่งกันพูดหรือแข่งกันเงียบเราเป็นคนชอบชอบความเรียบร้อยอีกคนหนึ่งชอบความเฮฮาบ้าพลังขอบคุณพระเจ้าเราจะได้มีคนหนึ่งเล่นกิจกรรมอีกคนหนึ่งก็น,กนั่งเชียร์ช่วยกันเราเป็นคนที่มีเงินน้อยอีกคนเงินมากขอบคุณพระเจ้าจะได้มีคน คนมากก็ได้มีน้ำใจคนน้อยก็ได้ขอบคุณไม่ใช่ไม่มีกันหมดเลยหรือว่าทุกคนมีหมดเลยไม่มีใครต้องช่วยกันมันก็ไม่สนุกแบบนี้แต่ถ้าเราแตกต่างกันบางคนไม่มีรถขอบคุณพระเจ้าเรามีรถจะได้ไปส่งเขาจะได้รู้จักกันและกันมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่เราหลากหลายและขอให้เราสร้างที่จักรที่หลากหลายแบบนี้ยอมรับความแตกต่างของกันและกันนะครับเอเมนไหมครับพี่น้องหนึ่งคลินบททีสิบสองนะครับข้อสิบสองถึงสิบสี่เนี่ยเปรียบเทียบบอกว่า เหมือนร่างกายเดียวมีหลายอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเซรีชนเรารับบัพติสมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณเดียวกันเป็นเหมือนน้าที่ประทานให้กับเราทุกคนได้ดื่มเพราน้องงั้นท่นคิดจากเราจึงไม่มีความ ต่างกันในจิตวิญญาณเราเป็นลูกพระเยซูเหมือนกันเห็นไหมครับเรารับการไถ่จากพระเจ้าเหมือนกันเราขึ้นรถไฟสู่สวรรค์ขบวนเดียวกันไม่มีที่นั่ง v i p ไม่มีที่นั่งแบบตู้สินค้าเรานั่งเก้าอี้เดียวกันไปสวรรค์เหมือนกันพอเราตายปั๊บร่างกายเราก็เปื่อยเหมือนกันหรือจิตวิญญาณไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์เหมือนกันฉะนั้นเรารับการไถ่เป็นร่างกายเดียวกันเข้ามาในพระรวิญญาณองค์เดียวกัน ข้อ14บอกว่าเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะกิจจกรก็เช่นกันไม่ได้ประกอบไปด้วยของประทานเดียวแต่ประกอบไปด้วยหลายของประทานฉะนั้นพี่น้องครับเราทุกคนจะมีหลายสิ่งที่เหมือนกันและก็หลายสิ่งที่ต่างกันให้เราขอบคุณพระเจ้ายาวจุดแข็งของเราไปตำหนิจุดอ่อนของเพื่อนเราและยาจุดอ่อนของเรา นั่งท้ออกท้อใจเมื่อเราไปเทียบกับจุดแข็งของอีกคนหนึ่งอย่าเปรียบเทียบกันเพราะพระเจ้าสร้างท่านหล่อหลอมท่านประทานให้ท่านมีบุค,คลิกมีความชอบความไม่ชอบเอกลักษณ์ของตัวท่านเพื่อเป็นพระพรเสริมสร้างคิดจักหาให้เจอว่าคนที่ยิ้มยากอย่างเราเนี่ยจะเป็นพระพรได้ยังไงหาให้เจอว่าคนที่ตังไม่ค่อยมีอย่างเราเนี่ยจะเป็นพระพรได้ยังไง จะมีประโยชน์ในอวัยวะในร่างกายได้ยังไงหาให้เจอคนที่ไม่มีเวลาอย่างเราเนี่ยจะทํายังไงให้เป็นอวัยวะที่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายหาให้เจอว่าคนที่เรียนเก่งมากอย่างเราจะมีพระพรเป็นวัต่อคนมากมายได้ยังไงและบางคนเรียนไม่เก่งเลยเกรดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งมาตลอดเนี่ยหาให้เจอว่าเราจะทํายังไงที่เราจะเป็นพระพรได้หาให้เจอว่าคนอย่างเราที่แบ็กกราวด์พื้นบุญครอบครัวไม่ดีเลย จะเป็นพระพรต่อร่างกายนี้ได้ยังไงในอาณาจักรพระเจ้าเป็นได้ยังไงหาให้เจอเขาว่าพระเจ้าจะใช้ท่านในเรื่องไหนอย่าพยายามเป็นเหมือนใครเองไหมครับจงเป็นเหมือนอย่างที่พระเจ้าต้องการให้พี่น้องเป็นค้นพบให้เจอเพราะพระเจ้าอวยพรความแตกต่างที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสิ่งที่สามครับที่เราพบจากอันติโอกในตอนนี้คือเขาเป็นคริดจักที่เข้มแข็งด้วยผู้นําที่ดี เขาเป็นคริสตจักรที่เริ่มต้นจากคนธรรมดาแล้วเขาเติบโตจากการยอมรับความหลากหลายแล้วเขาเข้มแข็งขึ้นมาด้วยผู้นำที่ดีข้อยี่สองถึงข้อยี่หกได้กล่าวถึงบานาบัสบอกว่าข่าวนี้แพร่ไปถึงคริสตจักรที่เย er รูซาเล็มอัครทูตด,ดีใจตื่นเต้นมากจึงส่งบานาบัสให้มาดูข้อยี่สบี่บารมสได้เป็นคนดีเปี่ยมด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนก็เชื่อมากขึ้น ขอ25บาราาบัสไปหาซาโลทั้งสองประชุมร่วมกันตลอดหนึ่งปีที่เมืองนี้นะครับมีคนรับเชื่อมากขึ้นใช่ไหมอัครทูตส่งบาลาบัสมาดูละาลาบาลาบัสเห็นแล้วก็มีความชื่นชมิีดีก็กล่าวสั่งสอนที่นี่ขอ24บ่อกเขาเป็นคนดีใช่ไหมเต็มเปี่ย,นนยมด้วยวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อบาราบัสสอนพวกเขาอย่างดีจนพวกเขาเข้มแข็งเติบโตขึ้นในพระเจ้าแต่เป็นไปได้ว่าที่เมืองอติโอกเนี่ย เป็นเมืองของคนต่างชาติอยู่เป็นจํานวนมากเป็นเมืองใหญ่มากบาราบัสเองคงมองเห็นว่าลําพังตัวเขาเองก็คงจะดูแลทั้งหมดไม่ได้บาราบัสจึงนึกถึงชายที่มีแต่คนกลัวคนหนึ่งก็คือเซาโลที่ณเวลานี้หนีกลับไปอยู่บ้านที่สีสเกต <laughs> ที่ทาซัสเ <laughs> ซาโลประกาศในดามัสกัสตะลุมบอลมากจนเกิดการข่มเหง สาวกต้องพาส่งกลับไปกลับมาเปาเซาโลกลับไปอยู่ทาซัสเลยพระกัมพีไม่ได้บอกเวลาชัด,ชดว่าเซาโลไปค้างตึงอยู่ในทาซัสแค่ไหนแต่มีนักประวัติประมาณว่าหลายปีทีเดียวที่เขาไปอยู่ในเมืองทาซัสไปฝึกฝนรับใช้ผิดๆถูกๆไปลองผิดลองถูกแล้วก็พระกัมพีคาดกันว่าเขาไม่เกิดผลเลยที่เมืองทาซัส เขาอาจบรบรมพูดอีกครั้งในกลาเทียว่าเขาไปอยู่มาแล้วก็กลับมาคือไม่ได้กล่าวถึงผลงานอะไรเลยคงจะเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้ลองผิดลองถูกบาราบัสรู้ว่าเซาโลมีศักยภาพมากปล่อยไว้ที่ทาซัสเดี๋ยวจะเป็นต้นไม้ที่เกิดผิดที่จึงไม่พาเซาโลกลับมาที่เมืองอันติโอกเป็นต้นไม้ที่มาปลูกถูกที่เป็นนกดีที่เลือกกิ่งไม้เกาะ เป็นนกดีที่มาเกาะถูกที่มาเกิดผลถูกทางบาราบัสมองเห็นศักยภาพเซาโลไปพาเซาโลมาจับมือมาอย่าอยู่ที่ทาซาติต่อไปเลยกลับมาบาังกอ,อกเถอะมากรุงเทพเถอะเกิดผลแน่นอนและเขาทั้งสองก็ร่วมกับรับใช้พระเจ้าจนเกิดผลจํานวนมากบาราบัสคงเห็นว่าเซาโลนั้นเป็นฟาลิสีด้วยคือเข้ากับยิวก็ได้เป็นยิวแท้แล้วก็มีสัญชาติโรมันแท้ๆด้วยฉะนั้น เาโลนั้นหรือเปาโลเนี่ยมีข้อได้เปรียบมากในการดูแลได้ทั้งยิวและดูแลได้ทั้งคนกรีคนในในอาณาจักรโรมันที่พูดกรีเพราะเขาสัญชาติโรมันซึ่งสมัยนั้นเป็นสิ่งที่หายากขนาดเขาถูกข่มเหงถูกจับเปาโลบอกว่าเจ้าจะเคี่ยนตีคนโรมันโดยไม่ตัดสินคดีความก่อนได้หรือคนคิดว่าเอาคนโรมันมาได้ยังไงถ้าจะซื้อเนี่ยแพงมากเลยนะเปาโลบอกว่าขา้าพเจ้าเป็นโรมันโดยกําเนิดโอ้โหคนนิถอยหมดเลย เราะมันน่ากลัวมากที่ไปเคี่ยนคนโรมันโดยที่ไม่ไต่สวนก่อนสัญชาติโรมันจึงเป็นข้อได้เปรียบที่พระเจ้าให้กับเซาโลและบาราบัสมองเห็นคงมองเห็นว่าอันดีโองนี่คือเป็นเมืองใหญ่อันดับสามคนหลากหลายมากต้องการคนที่มีศักยภาพในการมาร่วมมือกันฉะนั้นพี่น้องครับเราจึงเห็นเหตุการณ์ไี้เห็นข้อที่ดีว่าบาราบัสเองเนี่ยก็เป็นผู้นําที่ดีมากเป็นผู้นําที่ดีมากนอกจากชีวิตดี นอกจากจะมีเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากจะมีความเชื่อเนี่ยเขายัางมีคนที่มีวิสัยทัศน์ด้วยเขามองเห็นว่าอันทิโอคือเมืองใหญ่แล้วเขาเป็นคนที่มีน้ำใจด้วยมีใจกว้างขวางบาราบัตจะไม่ได้บอกว่าโอ้โหอย่าไปพาซาโรมมาเดี๋ยวมันแย่งซีนเราเกิดมันมนำมันมาดังกว่าเราทำไงอะเราไปตกกระป๋องเหรอกลายเป็นบาราบัตผู้ถูกลืมไม่เลยบาราบัตบอกว่าโอ้โหงานนี้ต้องต้อง,องพาซาโลมาต้องเอาซาโลมาสร้าง แล้วเขาก็ดูแลเซาโลสร้างจนเซาโลเติบโตขึ้นมาเซาโลเองก็เข้มแข็งในการรับใช้พระเจ้าที่นี่เป็นอย่างมากและพี่น้องครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากของผู้นำสองคนที่เขาร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าเขามีความแตกต่างกันในของประทานที่เล่าไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วว่าสุดท้ายเขาก็ต้องแยกทางกันเดินเมื่อถึงจุดหนึ่งบาราบ,บัสกับเปาโลคิดกันคนละแบบในแง่ของการให้โอกาสคนและมองคนละมุมทั้งผู้ไม่มีใครผิดแต่มองคนละมุม บาราบ,บัสเลือกที่จะให้โอกาสเป็นเบอร์หนึ่งเปาโลมองว่าอย่าให้งานกระทบเป็นเบอร์หนึ่งแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็บรรจบกันอยู่ดีเพราะาคนที่เปาโลปฏิเสธคือยอนหรือยอนมาลาโกสุดท้ายบาราบ,บัสพาไปเสริมสร้างและท้ายสุดคนนี้ก็กลับกลายเป็นทีมเปาโลอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาเติบโตฉะนั้นทั้งสองคนมีความแตกต่างกันมากแต่เขาร่วมมือกันในการรับใช้พระเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับผู้นำที่ดีที่จะเสริมสร้างคิดจับต้องเป็นผู้นำที่ มีพระวิญ,ญญาณบริสุ์อย่างแท้จริงไม่ใช่ผู้นาที่ขับเคลื่อนโดยฝีมือหรือโดยฝีปากหรือโดยเพียงแค่ทักษะความรู้ในโลกแต่ต้องเป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับถ้าท่านเป็นผู้นำในในกลุ่มแคร์ของท่านหรือผู้นำในคิดจักของท่านท่านต้องเป็นผู้นำที่อยู่ในพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าอย่างแท้จริงเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำที่มีความเชื่อในการสร้างคน เหมือนบาราบัสเขามีความเชื่อมั่นในการสร้างเซาโลและผมบอกรั้งที่แ้วไปแล้วใช่ไหมครับว่าบาราบัสสร้างเซาโลเซาโลจึงไปสร้างคนอื่นต่อไป2ทิมิที2ข้อบอกว่าจงมอบคําสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนว่าอย็นคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ฉะนั้นพี่น้องครับคิดจากจะเติบโตก็โดยผู้นำที่มีพระวิญ,ญญาณในชีวิตโดยผู้นำที่มีวิสัยทัศ แล้วก็โดยผู้นำที่เชื่อเรื่องการสร้างคนทีจ่กของเราเชื่อเรื่องการสร้างสาวกเราเชื่อเรื่องการสร้างคนอย่างมากอทิที่แล้วผมเล่าให้น้องฟังใช่ไหมให้ขึ้นภาพว่ามีคนสี่คนใช่ไหมที่เป็นเหมือนสองทมีสองข้อสองเลยคือเริ่มจากผมแล้วก็มีป้อมใช่ไหมแล้วก็ต่อไปได้วยเต้แล้วก็บาร์เราสี่คนนี้อายุห่างกันสิบปีนะครับเริ่มจากผมอายุยี่สิบแปดเอ้ยไม่ใช่นะครับสี่สิบแปด แล้วก็ไล่ไป48 38 28แล้วก็18อัศจรรย์มากเลยต้องถา่ายรูปเป็นที่ระลึกเอาไว้แต่พี่น้องครับผมรู้สึกว่ามันยังไม่จบแค่นี้เพราะผมเองก็ไม่ได้อยู่ๆงอกขึ้นมาด้วยความบังเอิญผมก็มีคนที่สร้างผมเหมือนกันผมก็เลยไปนัดพี่คนนั้นนะครับเพื่อจะบอกว่าภาพมันไม่สมบูรณ์ต้องการอีกคนที่สร้างผมด้วยและพี่น้องรู้ไหมว่าเขาก็อายุ ห้าสิบแปดโอ้ผมเชิญเข้ามาถ่ายรูปครับ <laughs> ตัดแปะกันเน็นเลย <laughs> อันนี้ครบสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่อายุ58นะฮะไม่น่าเชื่อนะผมอาจจะเป็นคน5้าบซะมากกว่านะครับ <laughs> พี่เขาผิวมากินข้าวแล้วบอกพี่ผมกินข้าวด้วยกันหน่อยลแล้วก็ขอถ่ายรูปหน่อยเพราะพยายามเลง็งแแย่ว่าทำไงดีนะลกุกกระเป๋าเหมือนกันยืนยังไงดีให้มันคล้ายๆกันนะครับ แล้วก็ถ่ายรูปมาพี่เขายุ58อยู่ไอคิดจากหนึ่งพี่ที่พี่ป๊อกเขาไม่ใช่ผู้นําเลยนะครับตอนนี้เป็นทีมงานที่น่ารักมากของคิไดจากแห่งหนึ่งนะครับช่วยเรื่องงานเป็นได้เต็มเวลาช่วยงานทั่วๆไปนะฮะช่วยร้องเพลงบ้างช่วยเลี้ยงดูติดตามผลผู้เชื่อใหม่เป็นเหมือนไม่ได้เป็นผู้นําไม่ได้มีตําแหน่งไม่ได้มีการศึกษาสูงแต่ว่ามีใจของการเป็นผู้เลี้ยง แล้วก็เริ่มต้นดูแลผมในช่วงประมาณ2-3สปีแรกที่ผมบังเกิดใหม่แล้วก็เริ่มวางรากฐานหลายอย่างแล้วผมก็กินข้าวพี่คนนี้ปีละสองครั้งนะกินกัน่างนี้มาเกือบ20ปีแล้วนะครับปีละสองครั้งคือมันเกิดผมกับมันเกิดพี่เขานะครับก็นัดกันก็พฤษภากับพฤทธิกาก็สลับกันไปสลับกันมาก็กินข้าวกันพอดีติดโควิดก็เลยนัดพึ่งนัดได้ตอนตอนนี้รกรกฎานี่เองนะครับ ห้าสิบแปดสี่สิบแปดสามสิบแปดยี่สิบแปดสิบแปดโอ้โหพี่น้องผมตื่นเต้นมากกับภาพนี้นะฮะว่าพยายามบอกควีนว่าตัดต่อให้เนียนที่สุดท่านจะเนียนได้ยืดตัวขยายตัวปรับแสงปรับเงาเพื่อให้รู้สึกว่าเราถ่ายภาพด้วยกันฉะนั้นพี่น้องครับขอให้พี่น้องสร้างประวัติศาสตร์อย่างนี้บ้างคือมีใครสักคนสองคนสามคนที่ท่านดูแลเขาแล้ววันหนึ่งเมื่อผ่านไปท่านภาคภูมิใจว่าท่านได้มีส่วนในการดูแลเขา ดูแลเขาเริ่มต้นขึ้นมาอย่างวันแรกที่ผมติดตามผลของครูป้อมเนี่ยก็ตอนอายุ18ได้มั้งเขาก็เป็นคนช่างถามถามคําถามประหล,ะะหลาดๆอยู่ตลอดเวลาเป็นนักเป็นนักเรียนมัธยมก็ตอบคาถามก็ดูแลกันไปจนใครจะไปรู้วันหนึ่งเขากลายเป็นทีมผู้นําขึ้นมาพี่น้องครับใครจะไปรู้ว่าเราจะสามารถดูแลใครขอให้เราเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มต้นในการที่จะเปิดตัวเองแล้วก็ดูแลใครบางคนที่ท่านจะ ติดตามเขาแล้วก็เสริมสร้างเขาเป็นอย่างดีจนท่านมีภาพประวัติศาสตร์อย่างนี้บ้างพี่น้องคนไหนไปหาภาพถึง5รุ่นได้มาถ่ายภาพแข่งกับผมหน่อยนะครับผมรวบรวมภาพ5รุ่นไม,ไม่ต้องต่างกันยางอีสิปีก็ไดนะ้อันนี้เป็นพระพรพระเจ้ามากว่าเราห่างกันคนละสิปีพอดีพอดีแต่ถ้าพี่น้องมีพี่เลี้ยงนะครับคนแล้วก็ถัดไปเป็นปู่เป็นย่าเป็นทวดเนี่ยพี่น้องจับมาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยนัดมาอยู่โบสถ์ไหนก็ได้นะครับเพราะเราอาจจะอยู่หลายโบสถ์ และท่านมีลูกแกะมีหลานมีเหรนจับมารวมกันถ่ายรูปให้เป็นอนุสรณ์เอาฮอนออหน่อยว่าเราเชื่อว่าการสร้างสาวกการดูแลฝูงแกะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและคิจักรจะเติบโตผ่านการดูแลเอาใจใส่แบบนี้เองไหมครับสิ่งที่สสุดท้ายนะครับอันธิโองเ,เป็นคิจักรที่มั่นคงด้วยสมาชิกที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เขาเริ่มต้นจากคนธรรมดาที่ยึดมั่นในพระมหาบัญชา เขาเติบโตขึ้นด้วยความหลากหลายเขาเข้มแข็งด้วยผู้นำที่เอาจริงเอาจังที่ดีและเขามั่นคงด้วยสมาชิกที่เป็นสาวกของพระเยซูข้อยี่สิบบอกว่าที่เมืองอธิโอกนี้เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกโอ้พี่น้องครับจากที่คนเรียกบรรดาผู้เชื่อว,ว่าสาวกสาวกสาวกหรือเดอะ e เลนเนอร์ผู้เรียนรู้เนี่ยมีคําใหม่ขึ้นมาในยุคนั้นคือพวก คริสเตียนที่แปลว่าพวกคริสต์ฟอลเลอร์หรือผู้ติดตามพระคริสต์ในประวัติศาสตร,ร์มีบันทึกว่าดูเหมือนคำนี้จะเป็นคําเชิงแซลล์เซลเล็กน้อยว่าเป็นคริสเตียนคริสเตียนคริสเตียนแต่คํานี้ก็เป็นคําที่บ่งบอกอัตลักษณ์ตัวตนของพวกผู้เชื่อว่าพวกเขาไม่ใช่แค่เชื่อพวกเขาไม่ใช่แค่ถือพระกัมภีร์พวกเขาไม่ใช่แค่มีปลาหลังรถแปะเอาไว้พวกเขาไม่ใช่แค่มาโบสแต่พวกเขาเป็น ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงคนคงจะเห็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนเหล่านี้ว่าเขาแทนเดิมทีตามโลกเดิมทีตามใจตัวเองและตามโลกนี้ไปกับกลายเป็นคนที่เดินตามพระเยซูแบกกงเขนตามพระเยซูตามคําสอนของพระเยซูตามน้ำพระไัยของพระเยซูตามการทรงนําของพระเยซูคริสต์คนคงจะเห็นจนประจักษ์ว่าเลยตั้งชื่อให้ว่าไอ้พวกคริสต์ f o ลเ o อร์พวก คริสเตียนพวกพระเยซูน้อยๆเห็นหน้าพวกนี้แล้วเหมือนเห็นหน้าพระเยซูเพราะพระเยซูดำเนินอยู่ในชีวิตของเขาและเขาดำเนินอยู่ในหนทางของพระเยซูคริสต์และพี่น้องครับการที่ได้ชื่อเป็นคริสเตียนเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่ความสวยหรูนะครับไม่ใช่ความเท่มันคือความเสี่ยงเพราะมีการข่มเหงมีการต่อต้านอยู่เป็นระยะระยะ ใครที่ปรากฏตัวเป็นพวกครส์ฟอลเลอร์เป็นคริสเตียนเนี่ยมันหมายถึงความเสี่ยงระดับหนึ่งของการประกาศตัวไม่ได้สบายไม่ได้ง่ายเลยหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อ16บอกว่า,วาแต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้เชื่อเป็นคริสตชนก็อ,อย่าให้คนนั้นละอายเลยแต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นพี่น้องครับคนในยุคพระกัมภีนะั้นมีความลำบากมีความทนทุกข์เพราะเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ติดตามพระคริส ผู้ที่เป็นคริสเตียนผู้ที่ถือความเชื่อถือข่าวประเสริฐในการดําเนินชีวิตพวกเขารู้ว่าเขาต้องแบกความเสี่ยงความทุกข์ทรมานแต่เขาก็รู้อีกว่านั่นคือความจริงที่เขาปฏิเสธไม่ได้พี่น้องจะเลือกอะไรครับระหว่างความสบายเพียงชั่วคราวบนโลกใบนี้หรือความสุขสบายนิรันดรบนเมืองสวรรค์แต่อาจจะลําบากบ้างเล็กน้อยบนโลกใบนี้พี่น้องครับถ้าเรามองดูคนในปักัมภีร์หลายต่อหลายคน อย่าว่าแต่ลำบากเล็กน้อยนะครับลำบากมากจนเสียชีวิตแต่ตรงข้ามกับหลายคน,นยุคสมัยนี้ตลอดชีวิตกิซเซนไม่เคยเจอความลำบากเลยเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ทุกคนลำบากต้องถูกตัดคอตายไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นกิซเซนเข้าสู่แดนประหารไม่ใช่หลายคนจนํานวนมากและเป็นคงเป็นคนส่วนใหญ่ก็คงจะเสียชีวิตอย่างปกติ มีชีวิตที่มีความสุขในครอบครัวที่รักพระเจ้าอยู่ในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนแล้วก็มีความสุขในโบสถ์แล้วก็เติบโตแล้วก็เสียชีวิตไปแต่พี่น้องครับเท่าวันหนึ่งเท่าวันหนึ่งมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะเกิดจากความเชื่อของเราเท่าวันหนึ่งมีการข่มเหงเพราะความเชื่อที่มั่นคงของเราเท่าวันหนึ่งมีคนบอกว่าใครที่ชื่อเป็นคริสเตียนจะต้องถูกจํากัดสิทธิบางอย่างถูกดิดรอนสิทธิบางอย่างถูกข่มเหงบางเรื่อง มีความลำบากในบางอย่างถูกเกลียดชังถูกตําหนิถูกเข้าใจผิดคําถามคือวันนั้นพี่น้องจะอยู่ตรงไหนพี่น้องจะอยู่ที่ไหนในอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องจะยืนอย่างมั่นคงด้วยความเชื่อมั่นว่าเรายัางเชื่อมั่นคงหรือเราจะหลบซ่อนและหนีหายไปจากทางจากทางความรอดแล้วก็หมายความว่าหนีหายจากแผ่นดินสวรรค์ด้วยเพราะปฏิเสธพระรเระยซูคริสต์นี่เป็นคาถามที่ไม่มีใครตอบแทนพี่น้องได้เราต้องตอบตัวเราเอง ถ้าวันหนึ่งมีการต่อตาอ้านมีความลำบากมีการข่มเหงมีการล่อลวงใจท่านต้องแลกกับผลประโยชน์บางอย่างท่านต้องแลกกับสิทธิบางอย่างท่านต้องแลกกับความสะดวกสบายบางอย่างเราจะยอมแลกหรือไม่เริ่มจากง่ายๆก่อนเรายอมแลกเตียงนอนกับการมาโบสถ์มนอาทิศไหมในที่นี้แลกได้ขอบคุณมากครับเยี่ยมมากเลย mm. เชื่อว่าเราทุกคนจะทําได้ง่ายมากเรายอมตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อเราจะมานมัสการพระเจ้า เรายอมแลกไหมที่เราอาจจะอาจจะไม่ได้ทํางานแบบ24ชั่วโมงเพื่อจะมีเงินเยอะที่สุดแต่เราจัดเวลามาศึกษาพระคัมภีร์จัดเวลามาอ่านพระคัมภีร์จัดเวลามาปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นจัดเวลามาในการไปรับการเสริมสร้างชีวิตเราอาจจะไม่ได้ทํางานเพื่อจะชิงตําแหน่งหรือชิงเงินตลอดเวลาเรายอมแลกไหมกับความเสียหายที่เราจะไม่เหมือนเพื่อนบ้างเรายอมแลกไหมที่เราไม่ได้คดโกงกับคนอื่นเรายอมกลายเป็นคน เป็นสุนัขหัวเน่าที่หัวหอมที่สุดเพราะเราไม่ยอมทำความผิดร่วมกับคนอื่นแต่เราถูกเกลียดชังจากเพื่อนร่วมงานบ้างถูกแซวถูกว่าถูกล้อเลียนถูกตำหนิหรือถูกกันแกล้งเพราะความซื่อสัตย์ของเราเรายอมแลกไหมนี่น้องครับอย่าให้การเขียนกรอกในช่องเอกสารที่เวลาเขาให้กรอกศาสนาเรากรอกว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นเพียงแค่ ชื่อเรียกที่เรากรอกในเอกสารเพราะคําว่าคริสเตียนนั้นมีความหมายคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตทิศท,ทางชีวิตที่เดินติดตามพระเยซูความมั่นใจการอุทิศตัวเพื่อจะเดินติดตามความเชื่อซื่อสัตว์ต่อความเชื่อซื่อสัตว์ต่อความจริงและยอมที่จะอุทิศตัวในการติดตามพระเจา้าจนวันสุดท้ายของชีวิตแบกกังเขนตามพระเยซูนี่คือคริสเตียน ดันั้นก่อนที่น้องจะกรอกเอกสารเวลาเราต้องกรอกแบบฟอร์มใช่ไหมคริสเตียนเนี่ยพี่น้องคิดได้ดีสองรอบก,กรอกแล้วขอให้เชื่อตามนั้นจริงๆถ้าใครเปลี่ยนประชาชนว่าเป็นคริสเตียนขอให้ท่านเชื่อมั่นจริงๆว่าท่านไม่ใช่เป็นเพียงแค่นับถือในกระดาษแต่ท่านยึดมั่นในวิถีชีวิตท่านเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตท่านอุทิศเป้าหมายชีวิตของท่านเพื่อจะเป็นคริสต์ฟอลเวอร์ผู้ติดตามพระเยซู อย่างแท้จริงเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้ให้เราเรียนรู้แล้วว่าเราเริ่มต้นด้วยคนธรรมดาขิจจักของพระเจ้าคิจจักแห่งนี้และอีกหลายแห่งทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยคนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคนที่มีความเชื่อและเชื่อมั่นในพระกิตติคุรรณพระมหาบัญชาและให้เราทุกคนช่วยกันดีไหมครับเติบโตขึ้นยอมรับความแตกต่างเคารพชื่นชมินดีในความหลากหลายของกันและกันเข้มแข็งด้วยการมีผู้นำที่ดีและ ช่วยกันเป็นผู้นำที่ดีด้วยและสุดท้ายครับเรามั่นคงด้วยการที่เราเป็นสาวกและเป็นคริสเตียนผู้ติดตามพระเยซูคริสต์จนวันสุดท้ายของชีวิตเราอาม่มนไหมครับให้เราอธิฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริัจท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ